สวัสดีครับผมคริสคริสโตเฟอร์ไรท์นะครับหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักว่าผมเป็นใครส่วนบางท่านที่รู้จักก็อาจจะรู้จักแบบผิวเผินหรืออาจจะเคยเห็นตามสถานที่ต่างๆรายการทีวีหรือนะครับตามคลาสสอนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั่นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมทำอาชีพแล้วก็ทำงานมาเยอะมากๆที่สามารถทำให้ผมนั้นได้เงินมาก็เยอะพอสมควรครับแม่ฟังดูแล้วผมคงจะเป็นนักเรียนที่เรียนดีได้สเตรทเอเหมือนในหมวกที่ผมใส่ใช่ไหมครับโอ้ไม่ใช่เลยครับตอนเด็กๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงก็ไม่เก่งพ่อก็ไม่รวยรูปก็ไม่หล่อเส้นสายก็ไม่มีความสามารถพิเศษก็หาไม่เจอคือพูดง่ายนะครับคือเป็นเด็กที่ว้าวุ่นไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อในชีวิตดีครับแต่ผมก็โชคดีมากๆนะครับที่ผมก็ได้ผ่านการใช้ชีวิตในการค้นหาตัวเองได้เจอและทำให้ผมนั้นก็สามารถที่จะเจองานอาชีพรวมถึงงานอดิเรกหลากหลายชนิดที่ทำให้ผมนั้นมีทั้งความสุขและความสำเร็จคือพูดง่ายนะครับก็คือเกิดคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า fulfill ก็คือเติมเต็มนั่นเองครับแต่ทุกวันนี้ผมก็แอบรู้สึกนะครับว่าวัยรุ่นหรือเด็กหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่พี่น้องชาวไทยหลายต่อหลายท่านเนี่ยนะครับก็มีปัญหาในการค้นหาตัวเองแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะครับว่าตัวเองเกิดมาเพื่อทำอะไรหรือเก่งอะไรหรือชอบอะไรถนัดอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอาชีพหรืองานอดิเรกนั่นเองครับถามว่าผมรู้ได้ยังไงล่ะครับก็เพราะใน20ปีที่ผ่านมาผมก็ทำ private coaching ให้กับทั้งพ่อแม่ทั้งบริษัททั้งเด็กๆวัยรุ่นเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยมาเยอะมากๆถูกต้องครับผมไม่ได้เป็นแค่ครูสอนภาษาอังกฤษนักเขียนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจพิธีกรรายการโทรทัศน์นักแสดงนักพูดเดี่ยวไมโครโฟนและอีกหลายต่อหลายอย่างที่ผมทำนะครับแต่ผมก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่ทำมานานแสนนานนั่นก็คือเรื่องราวของการช่วยคนนั้นค้นหาตัวเองให้เจอกับคลาสที่มีชื่อว่า Chris Discovery นั่นเองครับ Chris Discovery คือศาสตร์และศิลป์ที่ผมใช้และผมเรียนรู้และผมก็สะสมเนี่ยนะครับความรู้จากนักพูดหนังสือและรวมถึงตกผลึกและคิดนะฮะด้วยวิธีการต่างๆที่ผมนั้นผ่านมากว่าที่ผมจะมีวันนี้ได้และผมก็มาตกผลึกเนี่ยนะครับมาสอนคนเยอะมากๆแต่ที่ผ่านมาสอนจะเป็น private แต่มีหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณครูหรือแม้กระทั่งนักเรียนกันเองก็มาถามนะครับว่าทำไมไม่มาทำแบบเต็มตัวหรือจริงจังกันสักทีดังนั้นในปี2024นี้ผมกำลังจะมาทำอย่างเต็มตัวอย่างจริงจังเพื่อจะมาช่วยพี่น้องชาวไทยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมัธยมนักศึกษามหาวิทยาลัยคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะช่วยให้ลูกหลานค้นหาตัวเองให้เจอคุณครูที่อยากจะช่วยลูกศิษย์ให้เขาได้เจอความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วเนี่ยนะครับและแน่นอนครับคนที่เป็นคนวัยกลางคนก็คืออย่างเช่นผมเนี่ยที่อาจจะกำลังเจอ midlife crisis เพราะว่าอะไรครับวิกฤตวัยกลางคนทำพิษเอาในช่วงยุคที่ทุกอย่างกำลังถูก disrupt เปลี่ยนแปลงและปิดตัวแบบรวดเร็วและน่าตกใจมากๆนั่นเองนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาประกาศเลยนะครับว่าเราจะมีการทำ Chris Discovery แบบ public course ครั้งแรกนะครับในวันที่30มีนาคมนี้ที่โรงแรม JW Marriott เนี่ยนะครับเราจะทำกันเป็นเวิร์กช็อปและเป็นสัมมนา1วันเต็มๆแต่ในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็คือ1วันถัดไปก็คือ31มีนาคมเราก็จะมีออนไลน์เนี่ยนะครับเวบินาร์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆเนี่ยนะครับได้มาพูดคุยกับผมปรึกษาหารือกันแล้วผมก็จะเล่านะครับว่าผมสอนอะไรกันบ้างและเผื่อคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยากจะมาเข้าในเซสชันต่อไปก็ได้นะครับในครั้งแรกนี้เราจะทำให้น้องๆวัยรุ่นที่อยู่ในอายุ 13-19 ก่อนนะครับส่วนพี่ๆผู้ใหญ่ก็อดใจรอกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราทำกันอย่างแน่นอนครับในคลาสนี้นะครับ Chris Discovery Discover Your Inner Strengths Class และสัมมนาและเวิร์กช็อปครั้งนี้เราจะมีการช่วยให้ทุกๆคนนั้นได้สามารถที่จะค้นหางานอาชีพที่ใช่และงานอดิเรกที่ชอบแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าในงานครั้งนี้ไม่ใช่แบบมาเรียนแค่วันเดียวแล้วคุณจะเกิดการตระหนักรู้ว่าคุณนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างและคุณชอบหรือถนัดอะไรเพราะถ้าผมช่วยคุณได้ขนาดนั้นผมควรจะต้องไปเป็นเทวดาจากสวรรค์ไม่ใช่มนุษย์ที่เดินอยู่บนโลกนะครับแต่อยากจะบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวที่เราจะมาสอนและช่วยให้น้องๆค้นหาตัวให้เจอมีเยอะแยะมากมายเรามาลองดูดีกว่าไหมครับว่าใน1วันเต็มๆตั้งแต่ 8:30 นยัน 5:30 นที่ JW Marriott ที่อยู่ที่ถนนนานาตรงถนนสุขุมวิทเพลินจิตเนี่ยนะครับเราจะสอนอะไรกันบ้างหัวข้อแรกนะครับก็คือหนังสือเรื่อง Strength Finder นั่นเองครับซึ่งอยากจะบอกนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่ทำให้ผมนั้นค้นหาตัวเองเจอทำให้ผมตระหนักรู้ว่าการรู้จักตัวเองและการรู้จักผู้อื่นเป็นพลังที่มหาศาลและสำคัญมากๆอันนั้นน้องๆทุกคนจะได้ทำ Strength Finder บางคนอาจจะเคยทำแล้ว
บางคนอาจจะทำแล้วและมีการเปลี่ยนแปลงบางคนทำแล้วแต่ก็ยังงงๆว่ามันคืออะไรไม่ต้องกลัวนะครับอาจารย์คริสจะมาถอดรหัสหนังสือเล่มนี้แบบสนุกเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงแน่นอนครับสิ่งต่อไปที่ผู้เข้าเวิร์กช็อปหรือเข้าสัมมนาของเราในวันเสาร์จะได้นะครับก็คือการเก็บลายนิ้วมือเพื่อจะได้ส่งไปที่กรมตำรวจนั่นเองครับจะบ้าละครับไม่ใช่นะครับเราเนี่ยนะครับจะมีการเก็บลายนิ้วมือแต่ไม่มีการบันทึกนะครับผมจะทำแค่การสแกนและจดบันทึกนะครับว่าลายนิ้วมือของน้องๆเป็นอย่างไรถูกต้องละครับอาจารย์คริสที่คุณนั้นอาจจะรู้จักเป็นแค่ครูสอนภาษาอังกฤษนักแสดงหรือพิธีกรในรายการโทรทัศน์ทำเรื่องราวของการสแกนลายนิ้วมือมากว่า10ปีแล้วนะครับและผมกล้าบอกเลยนะครับว่าผมรู้ลึกถึงศาสตร์นี้มากๆและผมก็มาใช้กับตัวเองสุดๆเลยทีเดียวครับรวมถึงการปรับจูนกับภรรยาเข้าใจลูกหลานของผมเข้าใจลูกศิษย์แล้วก็ลูกน้องที่นั่งอยู่หลังกล้องนี้นั่นเองครับดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่า fingerprint scanning มันก็จะเป็นอีกหนึ่ง tool อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะมาช่วยผมสามารถรู้ได้ว่าแต่ละคนที่มาเรียนกับผมมี personal nature มีธรรมชาติอะไรกันบ้างในเรื่องราวของ personality ก็คืออุปนิสัย mentality ก็คือวิธีคิดและรวมถึง abilities ก็คือความสามารถต่างๆแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าสแกนลายนิ้วมือทำ strength finder แล้วก็ทำหลายๆอย่างที่เราบอกมาเมื่อกี้จะทำให้ทุกคนนั้นเกิดเรียกว่าอ๋อฮ่า moment ก็คือแบบฉันสามารถทำได้7อย่างนี้งานอาชีพ7อย่างนี้งานอดิเรก7อย่างนี้ก็อยากจะบอกอยู่ดีนะครับว่าเราสามารถที่จะช่วยชี้แนะได้แต่เราไม่สามารถที่จะบอกได้แบบฟันธงเลยนะครับว่าคุณนั้นเกิดมาเพื่อทำอะไรจริงๆน้องๆก็จะต้องไปค้นหาตัวเองให้เจอหรือพ่อแม่และคุณครูก็จะต้องช่วยให้ลูกหลานและลูกศิษย์ค้นหาตัวเองให้เจอหน้าที่ของพ่อแม่และคุณครูคือการช่วยให้เด็กค้นหาพลังในตัวเองให้เจอนะครับไม่ใช่บอกว่าเขาจะต้องทำอะไรเพราะแต่ละคนมีความแตกต่างที่ลงตัวมากๆครับต่อไปนะครับก็คือ my dream job list รายการอาชีพในฝันทั้งหมดอันดับที่2ก็คือ my possible potential passion list นั่นเองครับอันดับต่อไปคือ my potential hobbies list เชื่อไหมครับว่ารายการงานอดิเรกที่ถนัดและชอบเนี่ยนะครับมีอยู่หลายอย่างมากๆอันดับต่อไปแน่นอนครับอันนี้ขาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงก็คือ building growth mindset เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่า growth mindset กับศัตรูตัวฉกาจก็คือ fixed mindset เราจะสู้กับมันได้อย่างไรอันดับต่อไปครับ solving teen issues ก็คือแก้ประเด็นปัญหาว้าวุ่นของวัยรุ่นดังนั้นเราจะมาดูนะครับว่ามีประเด็นและปัญหาอะไรกันบ้างครับที่ทำให้วัยรุ่นว้าวุ่นในทุกวันนี้แล้วเราจะช่วยแก้กันได้ยังไงอันดับต่อไปนะครับ finding flow การที่เราจะทำงานได้ดีนะครับเราจะต้องอยู่ในภาวะ flow นั่นเองครับเราจะไปดูนะครับว่า flow คืออะไรและทำให้ flow มันจะเป็นอย่างไรครับ stepping out of the comfort zone เราคงจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับ comfort zone ที่จริงมันจะมี comfort zone โซนสบาย safety zone โซนปลอดภัย familiar zone โซนแห่งความคุ้นเคยถ้าเราอยากจะค้นหาตัวเองเจอว่าเรานั้นเกิดมาเพื่อทำอะไรไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพหรืองานอดิเรกการออกจากคอมฟอร์ตโซนสำคัญมากๆครับอันดับต่อไปคือ futuristic thinking and planning ก็คือคนที่จะประสบความสำเร็จต้องเป็นคนที่คิดเผื่ออนาคตว่าอนาคตในโลกจะเป็นอย่างไรและเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนในอนาคตครับ SWOT analysis ก็คือการวิเคราะห์ strengths ก็คือจุดแข็ง weaknesses คือจุดอ่อน opportunities ก็คือโอกาสและ threats ก็คืออุปสรรคที่เราอาจจะเจอในโลกกันได้นะครับการที่เราตระหนักรู้ว่าเรามีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรจะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้และพอเรารู้ว่าในโลกมีโอกาสและมีอุปสรรคอะไรกันบ้างเราจะได้ปรับตัวได้นั่นเองครับคอนเซปต์สุดท้ายนะครับก็คืออิคิไกนั่นเองครับอิคิไกก็เป็นคอนเซปต์จากญี่ปุ่นที่หลายๆคนก็อาจจะรู้จักนะครับลองดูภาพนี้ก็ได้ซึ่งมันจะพูดถึง4มุม4ด้านนะครับของการค้นหาตัวตนการหาแก่นของตัวเราว่าเรานั้นเกิดมาเพื่อทำอะไรถ้าคุณสามารถที่จะเจองานอาชีพหรืองานอดิเรกที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง4มุมนี้ก็คือ what I like ก็คือสิ่งที่ฉันชอบ what I'm good at สิ่งที่ฉันเก่งWhat is popular สิ่งที่โลกกำลังนิยมอยู่ทุกวันนี้และอันดับที่4คือ What I can get paid for สิ่งที่ฉันสามารถจะได้ตังค์หรือได้เงินมาเยอะๆเนี่ยนะครับคือพูดง่ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำงานหรือแม้กระทั่งงานอดิเรกแล้วเปลี่ยนให้เป็นงานอาชีพที่เรารักแล้วเราทำได้เก่งแถมเป็นสิ่งที่โลกนิยมและเราได้ตังค์จากมันครบ4องค์นี้บูมคุณจะอยู่ในภาวะอิคิไกทันทีและผมบอกนะครับว่าผมเองก็อยู่ในภาวะอิคิไกมา20ปีแล้วครับกับหลาย10อาชีพและหลาย10งานอดิเรกที่ผมทำดังนั้นอยากจะเชิญชวนให้น้องๆทุกคนและคุณแม่และคุณพ่อและผู้ปกครองนั่นแหละครับมาช่วยกันค้นหาสิครับว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเรามีอิคิไกอะไรและอยากจะบอกนะครับว่าอาจารย์คริสได้เพิ่มอิคิไกของอาจารย์คริสเองจาก4มุมนี้เป็นประมาณ10มุมนะครับ10ด้านเลยที่ถ้าเราสามารถทำได้นะครับโอ้โหเราจะกลายเป็นคนที่แบบมีพลังและก็มีความสุขนั่นเองครับดังนั้นวันนี้อยากจะบอกเลยนะครับว่า
คนที่มีความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงในโลกเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เราวัดกันที่2หลีนั่นเองครับ results ก็คือผลลัพธ์จะเป็นผลลัพธ์ในการเรียนหรือผลลัพธ์ในการงานและ relationships ก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับตัวเองความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบๆตัวความสัมพันธ์กับสังคมความสัมพันธ์กับโลกถ้าเด็กทุกคนและพี่น้องทุกท่านสามารถที่จะมีทั้ง results ที่ดีใส่ s นะครับและ relationships ที่ดีใส่ s นะครับผมรับรองครับว่าเราจะพบกับทั้งความสุขความสำเร็จความสวยงามความสงบที่อยู่บนพื้นของความสมดุลนั่นเองครับดังนั้นอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกท่านคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยนะครับว่าคลาสนี้เป็นคลาสสุดพิเศษเรากำลังจะทำเป็นครั้งแรกแบบ public course นะครับแต่ผมทำ private course แบบนี้มา20ปีดังนั้นฝากไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะให้ประเทศไทยสังคมไทยครอบครัวไทยเด็กไทยการศึกษาไทยดีที่สุดและไปเทียบกับชาวโลกได้เราจะต้องช่วยให้ทุกๆคนนั้นค้นหาตัวเองให้เจอและถ้าทุกคนหรือคนจำนวนมากสามารถที่จะค้นหาตัวเองเจอได้ว่า head ก็คือหัวสมอง heart ก็คือหัวใจและ hands ก็คือมือของเราเกิดมาเพื่อทำอะไรรับรองครับว่าโลกนี้และโลกของคุณจะเป็นโลกที่น่าอยู่มากๆครับถ้าใครสนใจที่จะสมัครคอร์สของเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่ติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้หรือที่ Facebook อาจารย์คริส direct message เข้ามาเลยนะครับหรือไปที่ LINE @นั่นเองครับแล้วพบกันนะครับวันที่30มีนาคมที่โรงแรม JW Marriott 8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งน้องๆทุกคนที่มาผมขอบอกนะครับเรามีกฎเหล็กห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในการสัมมนาของเราด้วยนะครับ oh, no. และอยากจะบอกเลยนะครับว่าวันอาทิตย์9โมงถึงเที่ยง31มีนาคมเราก็จะมีออนไลน์เวบินาร์กับคุณพ่อคุณแม่นะครับราคาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอยู่ที่ 9,900 บาทนะครับรวมอาหารแบบ International Buffet ที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับมีสแน็คเบรกที่อร่อยที่สุดตอนช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแล้วก็จะรวมการประเมิน Strength Finder การสแกนลายนิ้วมือและอีกหลายๆอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับอ้อแล้วมีข่าวดีครับถ้าใครสนใจมาสมัครเป็น Early Bird ก่อนวันที่18กุมภาพันธ์นี้เราลด 10% เป็น 8,900 บาทด้วยนะครับคุ้มสุดๆเพราะถ้าคุณนั้นเจอสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อทำหรือถ้าคุณนั้นช่วยให้ลูกหลานคุณนั้นเจอสิ่งที่เขาเกิดมาเพื่อทำผมบอกเลยครับว่าการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเพราะ 9,900 อาจจะกลายเป็น 999,999 ล้านบาทให้กับลูกหลานคุณในอนาคตก็เป็นได้นั่นเองครับ